กิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยที่ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานภาครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐส,สถานศึกษาและภาคเอกชนรวมกว่า30หน่วยง,งานให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนเดินทางในช่วงวันหยุดสงกรานนี้นะครับ เปิดให้บริการตั้งแต่15มีนาคมไปจนถึงวันที่17เมษายนนะครับโดยไม่คิดค่าบริการรวมกว่า 20, 20รายการนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นการตรวจระบบเบรคเรื่องของสภาพยางระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่องในจุดบริการนะครับเปิดให้บริการกว่า2,300แห่งทั่วประเทศนะครับ นอกจากนี้นะครับจะมีการตั้งจุดบ,บริการอาชีวะอาสาจำนวน189แห่งบริเวณถนนสายหลักนะครับที่มีการจราจรหนาแน่นสถานีบริการน้ำมันหรือว่าจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมรถเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งนะครับจะเป็นจุดอำนวยความสะดวกให้บรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นได้พักผ่อนคลายความเมื่อยล้าระหว่างการเดินทางนะครับ ทาาด้านของรองธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับคุณกำมวลบุรณพงศ์รักษารษาชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกนะครับว่าแม้เรื่องของปุัติเหตุทางถนนนั้นส่วนใหญ่ร้อยละจะมาจากพฤติกรรมผู้ขับขี่แต่ว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับจึงได้มีการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตรวจสภาพรถทั้งก่อนและหลังเดินทางเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยครับ